ป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้คนไทยนะคะแล้วก็เด็กแล้วก็เยาวชนรักการอ่านนะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะพอรู้จักบริษัทของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมดขอเริ่มงานอบรมเลยแล้วกันนะคะค่ะก็นานมีบุ๊กนะคะก็ส่งเสริมการอ่านแล้วก็การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อสร้าง Active Citizen ด้วยกันนะคะซึ่ง Active Citizen เนี่ยค่ะเราก็มีการกำหนดไว้ว่าA คือ Active นะคะเป็นการปรับชั้นเรียนปฐมวัยด้วยกระบวนการ Active Learning นะคะส่วน C คือ Creative นะคะเป็นการสร้างเด็กๆและก็คุณครูนะคะให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายค่ะส่วนที่คือ talent นะคะคือส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถเฉพาะตัวมั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็ I คือ inquiring นะคะก็คือให้เด็กๆอะค่ะใช้กระบวนการสืบเสาะตามแนวทางของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะในการเรียนรู้เป็นสำคัญค่ะส่วน V คือ variety นะคะเป็นกระบวนการที่จะจัดการเรียนรู้แบบหลากหลายส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของสังคมโลกค่ะส่วน E นะคะก็คือ enjoyable นะคะแน่นอนว่าการเรียนรู้นะคะควรที่จะสนุกนะคะเพื่อที่จะสร้างเจตคติที่ดีให้กับการเรียนและการสอนค่ะซึ่งแนวคิดการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะก็จะออกแบบมาเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกคือ Team Based Learning นะคะจากนิทานนะคะเราจะใช้นิทานเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กเขาได้คิดแล้วก็ต่อยอดนะคะรูปแบบที่2คือ Play and Inquiry Based Learning นะคะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะโดยให้เขาได้คิดแล้วก็สืบสอบผ่านกิจกรรมอย่างอิสระนะคะต่อมาจะเป็น holistic นะคะเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวมหรือแบบบูรณาการนะคะให้เด็กเขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะต่างๆไปพร้อมๆกับการเล่นนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะครูอ้อยศศิพินบุญสวัสดิ์นะคะเป็นผู้บริหารบ้านของเล่นพูนสุขนะคะซึ่งท่านได้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะและมีประสบการณ์มามากกว่า45ปีนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมดขอส่งต่อเซสชั่นต่อไปให้กับครูอ้อยได้เลยค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะบอก45ปีเดี๋ยวจะคำนวณอายุกันใหญ่เนาะพอดีครูอ้อยแนะนำตัวนิดนึงนะคะครูอ้อยช่วยคุณแม่ตั้งแต่10ขวบอะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวครูอ้อยขอแชร์สกรีนแป๊บนึงนะคะนะเห็นไหมคะครูเห็นกันไหมคะเห็นค่ะเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยนะคะก็ขอสวัสดีเป็นทางการก่อนนะคะทุกท่านบางคนเราเคยเจอกันแล้วนะคะเอาล่ะวันนี้ลองดูซิเราจะเรียนแบบ active learning active learning เป็นยังไงเอ่ย active learning เป็นยังไงบ้างคะครูทราบไหม active learning เนี่ยคุณครูสามารถพิมพ์คำตอบมาในช่องแชทได้เลยนะคะสอนแบบไหนเป็นแอคทีฟคะสอนแบบไหนเป็นแอคทีฟมีส่วนร่วมค่ะมีอะไรอีกคะสอนแบบไหนเป็นแอคทีฟนะเมื่อกี้น้องมดได้เฉลยไปบ้างแล้วเนาะดูสิผ่านการลงมือทำได้ทำจริงๆปฏิบัติจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะให้ปฏิบัติกันจริงๆนะคะอ้าวละค่ะไว้ขอไปต่อเลยนะได้ไม่เสียเวลานะคะลองมาดูซิว่า active learning วันนี้ครูอ้อยจะดูซิว่าพัฒนาเรื่องอะไรบ้างไว้เน้นในเรื่อง4หลักนี้นะคะก็คือเรื่องของพัฒนาการ4ด้านนะร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจสติปัญญาอันนี้คุณครูรู้อยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเซลฟ์เอสทีมลองดูซิกิจกรรมวันนี้ช่วยเด็กๆในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองได้ไหมรู้ว่าเด็กมีอยู่จริงคุณพ่อคุณแม่มีอยู่จริงเพื่อนมีอยู่จริงโอกาสและความสำเร็จมีอยู่จริงจริงๆหรือเปล่านะคะกิจกรรมวันนี้ดูซิว่าเด็กเนี่ยเชื่อมั่นไหมว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าฉันเป็นคนดี
นะฉันมีดีอยู่ในตัวด้วยนะแล้วฉันก็ทำได้ด้วยแล้วก็มีทักษะ EF ไหมทำงานได้สำเร็จโดยรู้จักยืดหยุ่นยั้งคิดนะมีจำเพื่อใช้งานได้ลงมือทำจริงๆได้ไหมแล้วก็มีการควบคุมอารมณ์ประเมินตนเองจดจ่อไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคิดเชิงคำนวณ นะคะก็คือ computational thinking นะคะก็คือเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการคิดแก้ปัญหาโดยมันมีกระบวนการที่เด็กๆจะต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ต่างๆและให้เกิดจินตนาการในการคิดแก้ปัญหาด้วยจะได้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยจะได้รู้ว่ามันมีขั้นตอนยังไงมีลำดับวิธีคิดยังไงให้ทันสมัยหน่อยนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสื่อที่ครูอ้อยจะใช้มีอะไรบ้างนะคะสื่อเนี่ยที่จะใช้สอน active learning ต้องมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลากหลายรูปแบบเลยได้ตามวัตถุประสงค์ตอบโจทย์ที่เราจะใช้ในการพัฒนาทักษะเด็กๆนั้นสื่อที่ใช้จำเป็นต้องเป็นแต่ของเล่นสำเร็จรูปไหมเป็นได้ทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นของเล่นสำเร็จรูปวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติหรือแม้แต่ร่างกายของเด็กๆเองนะอวัยวะต่างๆร่างกายเนี่ยสามารถใช้เป็นสื่อในการสอน active learning ได้หมดเลยเอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่ายกตัวอย่างง่ายๆไมบล็อกนะซอฟต์บล็อกของที่นานมีจะเป็นซอฟต์บล็อกนะเป็นบล็อกแบบนิ่มหน่อยนะคะการสอนไมบล็อกเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่ใช้ทำอะไรบ้างไหนบอกครูอ้อยหน่อยสิคะพิมพ์แชทมาบอกครูอ้อยหน่อยว่าไมบล็อกคุณครูใช้สอนอะไรได้บ้างขอดูความคิดคุณครูก่อนเช่นค่ะสอนเรื่องรูปทรงสอนเรื่องละเอียดขนาดจำนวนรูปเลขาคณิตให้ทำอะไรอีกเราใช้ไมบล็อกทำอะไรได้อีกการนับมีอะไรอีกลูกสอนทำอะไรอีกนอกจากรูปทรงการนับความคิดสร้างสรรค์จัดกลุ่มสร้างสรรค์สีเอาละค่ะนะคราวนี้ลองมาดูซิว่าจะสอนไมบล็อกให้เกิด active learning เนี่ยครูอ้อยมีวิธีหลากหลายครูได้นำไปใช้นะอะอะครูเห็นรูปทั้งหมดกี่รูปโอ้ครูอ้อยข้ามขอโทษทีค่ะครูเห็นรูปทั้งหมดมีของอยู่8ชิ้นนะมีไม้บล็อกอยู่8ชิ้นคุณครูลองดูซิว่าถ้าครูอ้อยพูดว่าล้อคุณครูจะหยิบเบอร์อะไรคะล้อ1 1ทำไมถึงหยิบเบอร์1ล่ะมีเบอร์4ด้วยมีเบอร์7ด้วยทำไมถึงหยิบเบอร์1ส่วนใหญ่ทำไมหยิบเบอร์1ใครอยากตอบยกมือก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องเขาเปิดไมค์ให้ค่ะสำหรับคนที่อยากตอบนะคะกดปุ่มยกมือนะคะเดี๋ยวมดเปิดไมค์ให้ค่ะไม่ตอบเบอร์หนึ่งขอตอบเบอร์หนึ่งกันมาเต็มเลยค่ะมีคุณครูพรพัฒน์นะคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นรูปทรงกลมนะคะอาจารย์ครูไอ้ถามนิดนึงรูปนี้อันนี้เป็นความรู้เนาะให้เป็นความรู้ท่านนักวิทยาศาสตร์น้อยน่าจะสอนละอันเนี้ยรูปนี้เราเรียกว่าทรงกลมหรือทรงกระบอกอันเนี้ยนะอย่างเนี้ยนะคะครูไอ้นิดนึงอันนี้ก็คือเราเรียกว่าทรงกระบอกนะเหมือนแก้วน้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทรงกลมเนี่ยมันจะเหมือนลูกบอลอะที่มันกลิ้งได้รอบด้านเลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นทรงกระบอกเนาะอ้าวคราวนี้เหมือนมันกลิ้งได้ใช่ไหมมีบางคนตอบเบอร์4ทำไมล่ะใครที่ตอบเบอร์4ไหนบอกครูอ้อยหน่อยทำไมถึงตอบเบอร์4อ่ะคะขอบคุณครูพรพัฒน์มากเลยนะคะค่ะทำไมตอบเบอร์4อ่ะคะไหนใครยกมือสำหรับคนที่ตอบเบอร์4ยกมือได้เลยค่ะอ่ะ
คุณครูจีราภาหรือเปล่าคะครูจิราพรใช่ไหมคะครูจิราพรใจห้าวไม่ตอบเบอร์สี่เพราะอะไรอ๋อประกบมีคนบอกว่าประกบกันเป็นล้อได้อ้าเป็นครึ่งวงกลมอ้าเหมือนล้ออ่านะแปลว่าตอนเนี้ยเราสามารถคิดเชื่อมโยงนะเวลาเด็กๆเล่นเนี่ยค่ะว่าจะไม่ได้แนะนำเป็นบอกเด็กๆก่อนเลยว่าวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือว่าทรงกระบอกหรืออะไรก็ตามก็จะบอกว่าล้อเด็กๆหยิบรูปไหนเพราะครูอ้อยจะดูว่าเด็กๆเชื่อมโยงจากสิ่งที่เขามีประสบการณ์เดิมอยู่หรือเปล่าเด็กก็ส่วนใหญ่ก็จะหยิบเบอร์หนึ่งนั่นแหละกับเบอร์สี่นี่แหละเบอร์อื่นจะมาน้อยละคราวนี้ครูอ้อยถามใหม่นะคะสิ่งที่เด็กๆเห็นว่าล้อเนี่ยส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยนะถ้าเด็กๆ เข้าไปในครัวเด็กๆ เห็นอะไรบ้างที่มีรูปร่างแบบเนี้ยมีรูปร่างรูปทรงแบบเบอร์หนึ่งเนี่ยค่ะลองดูสิถ้าเป็นเด็กๆนะสอนออนไลน์ที่บ้านเนี่ยให้วิ่งเข้าครัวละไปหาละมีเขียงมีแก้วน้ำมีอะไรคะมีมะนาวด้วยว่ามีขวดมีซากมีกระปุกจานถังน้ำโอ้เยอะแยะเลยแปลว่าตอนเนี้ยเด็กๆได้วิ่งละไปสืบเสาะหาแล้วนะต่อแล้วนะกระทะที่ใส่ช้อนเยอะแยะเลยปึ๊บต่อไปค่ะครูอ้อยบอกใหม่ขอภูเขาจะหยิบเบอร์อะไรคะถ้าภูเขาอยากหยิบเบอร์อะไรเบอร์4มีอีกมั้ยเบอร์7เบอร์4เบอร์7เบอร์5โอเคเบอร์6เบอร์2โอ้ยเยอะหลายเบอร์เลยเนาะถามว่าถ้าครูอ้อยตอบเบอร์2เบอร์5เบอร์6ผิดไหมตอบเบอร์อะไรมีผิดไหมคะไม่มีผิดเลยเนาะไม่มีผิดเลยเพราะภูเขาก็มีหลายรูปแบบถามว่าเมื่อกี้ล้อถ้าเป็นล้อของเด็กๆเนี่ยล้อของเด็กๆส่วนใหญ่เด็กจะเชื่อมจากประสบการณ์เดิมเนาะมันจะกลิ้งได้นะถ้าครูอ้อยตอบสมมุติว่าเด็กมีอยู่คนนึงตอบมาว่าล้อเบอร์6เนี่ยคุณครูคิดว่าคุณครูจะตอบว่าผิดไหมตอบว่าผิดไหมไม่ผิดถามว่าทำไมไม่ผิดล่ะถามว่าทำไมไม่ผิดฟังเหตุผลไหมคะนี่บอกว่าได้เพราะเป็นรถไฟฟ้า มีอะไรอีกนะเราต้องให้เด็กๆเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นเนาะอ้าวต่อไปนะครูอ้อยขอต่อนะคะเมื่อกี้เราได้ภูเขาแล้วนะฮึบสะพานส่วนใหญ่ตอบอะไรเบอร์7มีอะไรอีกสะพานเบอร์ไหนได้อีกเบอร์อะไรได้อีกคะเบอร์2เบอร์7เบอร์อะไรได้อีก2 4 7 3ถามว่าเป็นทุกเบอร์เลยได้ไหมในเนี้ยหมดว่าได้ค่ะได้เป็นทุกเบอร์ทำไมล่ะเป็นทุกเบอร์เลยทำไมล่ะคราวนี้คิดว่าแค่มีความยาวก็ได้แล้วเด็กๆจะอยากอธิบายเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนใครก็ได้นะนำมาต่อกันก็ได้เก่งจังเลยตอนนี้เราใช้อะไรอยู่คะครูใช้อะไรอยู่ใช้อะไรอยู่ใช้ทั้งประสบการณ์เดิมใช้ทั้งจินตนาการเนาะนะคะเอาล่ะมาดูต่อว่ายบอกว่าขอหมวกของสัตว์ประหลาดค่ะใช้ทักษะการคิดด้วยใช่ขอหมวกของสัตว์ประหลาดถ้าครูอ้อยบอกว่าหมวกเฉยๆกับหมวกของสัตว์ประหลาดอันไหนเด็กๆสนุกกว่ากันไหนหมวกกับหมวกของสัตว์ประหลาดไหนสนุกกว่ากันมีครูตอบมาว่าหมวกของสัตว์ประหลาดค่ะทำไมอ่ะทำไมหมวกของสัตว์ประหลาดสนุกกว่าล่ะคะอะไรเดี๋ยวให้คุณครูเขายกมือเพื่อตอบคำถามดีไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากตอบคำถามนะคะกดปุ่มยกมือได้เลยค่ะนี่คุณครูลาตีนะคะ
แต่ว่าในช่องแชทก็คือตอบมาเยอะมากเลยค่ะใช่ใครยกมือให้อธิบายหน่อยของสัตว์ประหลาดมันใส่ยังไงอะไรยังไงนะเชิญค่ะมดทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ค่ะโดยสื่อโดยการใช้หมวกสัตว์ประหลาดค่ะค่ะมันใส่ยังไงอะลูกแล้วใจคือหมวกปกติมันจะไม่มีสีสันพอเราเป็นหมวกสัตว์ประหลาดก็คือจะมีใส่ลูกเล่นใส่จินตนาการเข้าไปหลากหลายค่ะค่ะคุณครูเลือกหมวกเบอร์อะไรคะครูเลือกหมวกเบอร์อะไรคะเบอร์สองค่ะเบอร์สองมันใส่ยังไงอะคะใส่ยังไงดีใส่ยังไงดีจะใส่ไปเที่ยวที่ไหนใส่ถ้าปกติถ้าเป็นหมวกสัตว์ประหลาดถ้าเป็นหนูราตรีก็จะไปตามสวนสัตว์ว่าเราใส่แล้วเราจะมีความสุขกับเจอสัตว์เช่นไดยีราฟอย่างเงี้ยค่ะช้างค่ะเอาใหม่นะไปสวนสนุกโอ้มีใครอยากแสดงความคิดเห็นอีกไหมคะมีครูอโนนาค่ะเช่นค่ะหมวกอะไรคะเปิดไมค์ได้เลยนะคะครูอโนนาฮัลโหลค่ะคือสัตว์ประหลาดในจินตนาการของเด็กๆจะมีอยู่หลายแบบหลายตัวเพราะฉะนั้นหมวกก็จะมีอยู่หลายรูปร่างหลายทรงขึ้นอยู่กับว่าเขาอยากได้สัตว์ประหลาดในความคิดของเขาเป็นสัตว์ประหลาดอะไรบางคนอาจจะสัตว์ประหลาดที่สวยงามบางคนอาจจะสัตว์ประหลาดที่โหดร้ายบางคนอาจจะสัตว์ประหลาดใจดีมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสร้างตัวละครหรือสร้างตัวของเขาขึ้นมาขึ้นอยู่กับว่าเขาจะหยิบหมวกอันไหนมาใส่เพราะว่าสัตว์ประหลาดก็มีความเป็นนิสัยของตัวของเขาลงไปที่เหมือนกับลูกเราอะค่ะหลายๆคนก็เป็นคนละแบบคนละสไตล์ค่ะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเลือกถามว่าครูอ้อยตั้งคำถามแบบเนี้ยเด็กอยากเล่นไหมอยากเล่นค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้สอนออนไลน์นะถ้าสอนอยู่ที่ในห้องเรียนนะทุกคนจะอยากแสดงออกนะคะการที่กระตุ้นด้วยคำถามง่ายๆอะค่ะคุณครูถ้าตั้งคำถามที่กระตุ้นจินตนาการเด็กๆจะมีความสุขมากเลยนะคะเด็กได้ใช้จินตนาการเต็มที่เลยเราไม่ได้บังคับว่าให้เด็กหรือสั่งให้เด็กหยิบรูปอะไรเด็กจะแสดงออกได้เต็มที่เลยเป็นตัวตนเขาจริงๆเลยเอาใหม่นะครูอ้อยขอเก้าอี้นางฟ้าค่ะเบอร์อะไรดีคะเยอะเลยตอนนี้นะเด็กๆถ้าเป็นเด็กๆนะครูอ้อยจะให้เขานั่งให้ดูจริงๆว่านั่งยังไงหรือออกแบบถ้าพี่โตหน่อยอนุบาล3วาดได้แล้วครูอ้อยจะให้เขาลอกลายอันนี้ค่ะลอกเอาไม้บล็อกเนี่ยนะมาลอกแล้วก็วาดให้ดูหน่อยว่ามันจะนั่งยังไงนะตัวอี้นางฟ้าเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงตอนนี้ใครมีกระดาษกระดินสออยู่ช่วยวาดแล้วส่งรูปมาหน่อยได้ไหมคะตัวอี้นางฟ้าของเราเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราให้เวลานะคะทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีกระดาษแล้วก็ดินสอนะคะสามารถวาดรูปได้เลยค่ะดูสินางฟ้าของเราจะนั่งท่าไหนดีหรือถ้าใครไม่มีกระดาษดินสออยากนั่งให้ดูเลยก็ได้สมมุติอะไรขึ้นมาเป็นไม้บล็อกแล้วนั่งให้ดูสิว่าจะนั่งยังไงนะแล้วก็มีหลายท่านสะดวกตอบทางแชทแล้วด้วยนะคะว่านางฟ้าต้องนั่งที่สูงสูงทำไมล่ะอ๋อมีเบอร์สี่มีบอกว่าเบอร์สี่นะนางฟ้านั่งเบอร์สี่โยกแยกได้มีอะไรอีกคะเบอร์เจ็ดมีหลากหลายมากเลยทำไมส่วนใหญ่ชอบเบอร์เจ็ดเบอร์7มีความพิเศษยังไงใครตอบเบอร์7เดี๋ยวส่งรูปหรือแสดงท่าทางให้ครูอ้อยดูหน่อยได้มั้ยคะมีคนบอกมันใหญ่นั่งสบายไม่ขาได้
โอ้นางฟ้ากลิ้งได้ด้วยอ้าวมีใครเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วกดปุ่มยกมือได้เลยนะคะนางฟ้าต้องเหาะได้ด้วยแปลว่าเก้าอี้จะเหาะได้ด้วยมั้ยเนี่ยเช่นค่ะแสดงความคิดเห็นมาในแชทเยอะเลยใครอยากเปิดไมค์เล่าให้ครูอ้อยฟังหน่อยคะโชว์ผลงานหรือแสดงคะท่านใดอยากเล่านะคะกดปุ่มยกมือได้เลยค่ะไม่มีครูอ้อยถามต่อก่อนนะคะอ้อยถามต่อนะถ้าเด็กๆอยากทำเก้าอี้ให้คุณแม่ในวันเกิดเด็กๆอยากทำเก้าอี้แบบไหนคะเด็กๆสามารถเอาไม้บล็อกเนี่ยนะมาต่อทำเป็นเก้าอี้ให้คุณแม่หน่อยค่ะอยากใช้ชิ้นไหนก็ได้มาทำเก้าอี้คุณแม่ลองดูสิเด็กๆจะทำเก้าอี้ให้คุณแม่เนี่ยเด็กๆจะหยิบชิ้นไหนมาต่อได้บ้างได้ยินไหมคะได้ยินครูอ้อยยังตอนนี้ได้ยินชัดเจนค่ะโอเคค่ะลองดูสิคะจะหยิบชิ้นไหนมาต่อแล้ววาดรูปก็ได้ค่ะพอดีมันเป็นการอบรมออนไลน์นะแม่ครูอ้อยหยิบมาต่อจริงๆแล้วเนาะหยิบยากนิดนึงเลยใช้ตัวเลขแทนนะคะเบอร์7กับเบอร์3จะต่อเป็นยังไงเบอร์2แต่ละคนจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะจะแตกต่างกันอันนี้คุณครูเห็นแนวทางแล้วนะคะเราไปต่อแล้วนะอึ๊ดอันนี้ไม้บล็อกที่เราใช้สอนเด็กๆอะค่ะมันจะมีลำดับพัฒนาการเพราะว่าถ้าเราสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะขวบ2ขวบเนี่ยเขาก็เล่นไม้บล็อกแล้วแต่คุณครูทราบไหมว่าเวลาที่เด็กๆเล่นไม้บล็อกเนี่ยมันมีบอกลำดับพัฒนาการของเขาด้วยนะเด็กเล็กๆเลยเราจะเห็นว่าเขาอ่ะมักจะเอาไม้บล็อกเนี่ยมาเรียงกันยาวเลยหรือไม่ก็ซ้อนกันสูงสูงนะคะเมื่อเด็กเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นพัฒนาการขึ้นเนาะพัฒนาขึ้นเป็นแบบที่สองก็คือเป็นแบบที่เหมือนรูปสะพานจากนั้นก็จะต่อมาเป็นพื้นที่นะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอีกก็จะต่อขึ้นมาเป็นบาลานซ์คือมีความสมดุลระหว่าง2ด้านนะสามารถกันทั้ง2ด้านแล้วก็จะเริ่มมีเรื่องราวละต่อและตั้งชื่อด้วยว่ามันเป็นอะไรจะเล่าไปด้วยแล้วก็เป็นสื่อผสมคล้ายกับโรงละครเลยนะคะไม้บล็อกเนี่ยสอนได้หลากหลายมากเลยจากเมื่อกี้ที่เราเล่นไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ในมุมอิสระเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราให้เด็กเล่นเนี่ยมันจะมีพัฒนาการตามนี้นะ